สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานนะครับตัว Material b a s นะครับเบสิกของ a r n no ูนะครับเรามาลอง,ลองดูกันว่า Material Basic ของ a r n o เนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ผมมีซีน Mid m m d m a t นะครับซึ่งเป็นตัวซีนที่สั s t a ตนเนี่ยใช้เป็นตัวเบสในการโชว์อะไรหลายอย่าง,งเขานะครับก็อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพราะเขาเป็น Challenge มา นะครับของตัว substance นะครับก็สามารถไปหาดาวโหลดได้นะครับทีนี้ก็ปกติเราน่าจะพอรู้กันเนาะถ้าเราใช้มาอยานะครับว่าเราจะมี material basic เนี่ยนะครับอยู่ที่เขาเตรียมไว้ให้อยู่นะครับก็คือถ้าเราคลิกขวานะครับแล้ว assign ลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวเขียนว่า assign f e v r i t e material เนี่ยมันจะมี standard surface บลินลัมเบิร์ตนะครับเลเยอร์เชเดอร์ฟองฟองอีแรมเชเดอร์เซฟเชเดอร์แล้วก็ยูสแบล็คกราวดนะครับพวกนี้เป็นเอ่สแตนดาร์ดเบสิกที่มาญามีให้จริงๆแล้วไอ้ด้านบนเนี่ยสแตนดาร์ดเซฟเชเเนี่ยมันถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ตัวตั้งแต่บลินจนถึงยูสแบล็คกราวดนะครับในเวอร์ชันก,นก่อนๆเนาะแต่พอในเวอร์ชันที่หลังจากที่ออโตเดสเนี่ยทำการ ซื้อบริษัทโซเล a เกิลของที่เป็นผู้พัฒนาอโนเข้าไปเนี่ยเขาก็มีการใส่ตัวเชเดอร์ของอโนที่ชื่อว่า n d a r d Surface เนี่ยเข้าไปในตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆเราจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าใครอัปเดตอโนเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยบางทีแล้วไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกอัปเดตไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครอัปเดตอโนเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยอยากจะใช้ตัวที่มันมีฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ให้เลือกตัวที่เขียนว่า assign new material ตรงนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาในทนีหน้าต่างของการ assign material ตัวนี้ซึ่งหน้าต่างของการ assign material ตัวนี้ก็จะมีออฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกนะครับเป็น shader ที่เขามีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น shader ของมายานะครับทั่วไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีมายา shader พิเศษตัวอ,อื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก surface ต่างๆที่เขามีนะครับ แต่ว่าเวลาเราทํางานกับ Ano เนี่ยเราก็จะมาดูที่แท็บ Ano เป็นหลักนะครับซึ่งในแท็บ Ano เนี่ยอันนี้คือเป็น Shader ทั้งหมดที่ Ano มีและทํางานได้นะครับก็จะมีเยอะมากมีหลายตัวมากนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ยเป็น Basic นะครับคือถ้าเป็นโปรแกร,รมอื่นเราก็จะชอบเรียกมันว่าเป็น Uber Shader คือเป็นเป็น s เดอร์มาตรฐานนะครับที่สามารถเอาไปทำ Shader หรือ Material แบบไหนก็ได้นะครับ ซึ่งในアโนเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า AI Standard Surface นะครับเดี๋ยวคลิกนี้มันก็จะโชว์ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็กดคลิกตรงนี้ไปทีหนึ่งปุ๊บนะครับอันนี้มันก็จะทำการ assign ตัว shader ที่ชื่อว่า AI Standard Surface 1ไปให้นะครับถ้าเราดูใน Attribute Editor นะครับอันนี้ผมจะลองสร้างไฟล์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับผมก็จะลอง create light นะครับแล้วก็ ไปที่อโนนะครับไลท์ Light. และนี้ผมจะลองเลือกสกายดมไลท์นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองดาวน์โหลดนะครับตัว H D I มานะครับอันนี้ผมลอง H D I เ a v e n นะครับจากเว็บ p o l y h ฮเว่นนะครับก็ลองดาวน์โหลด H D r มาเพื่อที่จะใส่แสงลงไปอย่างคร่าวๆนะครับให้เห็นผมจะลองเลือกอันที่มันมี r รีเฟก เยอะๆหน่อยจะได้รู้ว่ารีเฟล็มันมันขึ้นยังไงบ้างนะครับอาจจะประมาณพวกอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะอ่าน,นี้ก็ได้ผมก็จะกด select อันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดเนาะอันนี้มันก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับมี 4K 2K 1K อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเลือก 2K แล้วก็เอาเข้ามาเป็น EXR นะครับก็หรือใครจะเลือกเป็น HDR ก็ได้นี่ผมเลือกเป็น EXR แล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับ มันก็จะทําการดาวน์โหลดตัวนี้มาให้ผมนะครับก็อันนี้เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นในการทํางานผมก็จะทําการเซตโปรเจกตมันไว้ก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าอันนี้ผมใช้ตัว color management นะครับเป็น ACS นะครับเป็น ACS นะครับตรงนี้นะครับเวอร์ชัน1.2เนาะ ก็อันนี้ผมยังไม่เซตรูต่างๆไว้ต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะ create new project ก่อนนะครับก็สร้าง create project window นะครับขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนิดหนึ่งนะครับเลือกตำแหน่งนะครับตั้งชื่อก็ตั้งชื่อว่าอันนี้ก็ตั้งชื่อว่า m a t ละกัน Ma นะครับกด new ่อนปุ๊บแล้วก็ m a t นะครับ แล้วผมเอาไปเซฟในโฟลเดอร์ที่ผมอยากจะเก็บไฟล์ไว้นะครับๆๆๆๆโอเคสมมติผมตั้งชื่อไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับชื่อแมทเนาะกด accept ปุ๊บนะครับแล้วก็อย่าลืมกด set project ทีนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้กด set นะครับแล้วผมก็จะทําการเซฟตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเซฟเอ่อตัวไฟล์มาอยา่างนี้เพื่อว่ามัน crash หรือว่ามันมีมาหาอะไรมันจะได้เรียกกลับมาได้นะครับ โอเคจากนั้นนะครับก็ผมก็จะเอาตัวไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาคือตัวนี้นะครับก็กด Ctrl J นะครับแล้วก็เพนเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ er นะครับ Source Image ตัวนั้นก่อนนะครับก็ผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ er ที่ผมเก็บไฟล์ไว้นะครับแลวเข้าไปที่ Source Image นะครับคือไฟล์มายา,าไฟล์เท็ก์เจอร์ที่ใช้กับมายาทุกไฟล์เราจะเข้ามาใช้ใน Source Image ตัวนี้นะครับ ก็วางลงไปปุ๊บแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่ตัวมายาเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับนะฮะเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเหมือนตัวตารางหมักลุกตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งเลือกไฟล์นะครับพอกดเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามหาไฟล์ที่มีนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตว่าไบกาวมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมก็จะโอเคเลือกไฟล์ที่ผมต้องการก็คือตัวไฟล์ h d i e x s ท,ทีนะครับตัวนี้ขอผม,ผมกดปุ๊บเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะได้มาแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ย <c oughs> มันจะถูกเซต Color Space เป็น a c s ES, เพราะว่านี้ผมยังไม่เซตรนะครับของ color management ไว้ตรงนี้นะครับ มันจะมีวิธีการเซตรูอยู่นะครับแต่ผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเราสามารถเซตรูตรงนี้ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอ่าน,นี้ผมอาจจะก่อเซตตรงนี้ไปเป็นเรเจ็ดศูนย์เก้าโอเคกดเซฟทีหนึ่งโอเคทีนี้ใน color space ตรงนี้นะครับถ้าเราเซตรูไว้เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเซตใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเลือกนะครับถ้าสมมุติเราเข้าดอปเป็น xr เนี่ยเราจะใช้เป็น utility ล i เนียนะครับแล้วก็ uh, srgb นะครับตัวนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งอันนี้คือสีที่ถูกต้องซึ่งมันก็จะตรงกับที่เราเห็นในเว็บไซต์หรืออะไรแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับถ้าผมลองไปที่ ano render view นะครับแล้วผมลองเลือกอันนี้คือ c a m ราที่ผมเซตเนาะแล้วผมลองกด render ดูนะครับเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า converting one texture to TX คือทุกครั้งที่อานูเอาเท็กซ์เจอร์อะไรเข้ามากแล้วแต่เนี่ยมันจะทำการแปลงเท็กซ์เจอร์นั้นั้นเนี่ยให้กลายเป็นไฟล์ชื่อว่า .tx ไฟล์ file, นะครับซึ่งมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยหลายอย่างมันง่ายขึ้นตอนที่มันดาวน์โหลดกลับมาทีหลังนะครับดาวน์โหลดเหมือนดึงไฟล์ข้อมูลกลับมาทีหลังอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานมากและก็จะสังเกตว่าเราจะได้แบ c ็ g กราวด์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัว อ่าแมทริอัลที่ผมใส่ลงไปซึ่งแมท e r อ a ลตัวนี้ยังไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับก็คือผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยสักนิดเดียวนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในการทํางานเนี่ยนะครับของ AI Standard Surface เนี่ยอ่ออย่างที่ผมบอกไปคือ AI Standard Surface เนี่ยเป็น Uber Shader ของ Ano ก็คือเป็น Shader ที่เอาไว้สร้าง Shader ได้ค่อนข้างหลากหลายคือเป็น Shader สารพัดประโยชน์นะครับดังนั้น หลายๆอย่างของมันค่อนข้างที่จะครอบคุมการทํางานเกือบจะทุกอย่างนะครับเกือบจะทุกแประเภทของ Material ที่เราอยากจะทํานะครับซึ่งถ้าสมมติเราเข้าไปที่เบสตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลักๆเลยอันนี้คือเบสเอาไว้คอนโทรลในส่วนของสีนะครับแล้วก็เมทัลเนสทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการประแต่งตั้งข้างนี้เนี่ยอยากให้ลองไปดูนะครับอันนี้สำคัญมากคือในอในเฮลของอานเองเนี่ยนะครับ ที่เขียว่า standard surface นะครับ a n o user g u i ตรงนี้ mm hmm. เขาจะอธิบายการทำงานของตัว a n o uh, material นี้ไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับก็ uh, เขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วใน material เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกไม้หรือว่าเป็นพลาสติกหรือก้อนหินหรือว่าเป็นโลหะเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแยกโดยใช้พารามิเตอร์ที่ uh, มีค่าแตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ค่าพารามิเตอร์นี้มันมันจะถูกเบส จากเอ่อเชดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเชเดอร์ตรงนี้นะครับ standard surface shader เนี่ยเป็นเชเดอร์ที่เราเรียกว่าเป็น physical base shader นะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูเรื่อง physical base shader ก็ลองดูวิดีโอย้อนไปได้นะครับผมเคยทำไปแล้วนะครับก็ลองไปดูอธิบายได้ตรงนั้นนะครับซึ่ง uh, physical base shader หรือ pbr shader เนี่ยมันก็จะควบคุมการทำงานในการสร้าง texture แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะ หินไม้หร like ืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งผิวหนังคนนะครับคือ texture และ material ทุกประเภทเนี่ยนะครับในโนเนี่ยจะ base on physical base ทั้งหมดนะครับทีนี้พวกอย่าง m e t a l n e s เนี่ยถ้าเราใช้คำว่า metalness ก็จะพูดถึงพวกโลหะต่างๆว่าจะเป็นทองคำเงินเหล็กหรือค่าเ้นหรือเป็นพวกสีเพ้นลดนะครับในส่วนของ transmission เราจะพูดถึงวัตถุใสต่างๆเช่นแก้วน้ำ น้ำพึ่งหรือว่าบับเบิลต่างๆนะครับซัสเซเฟตเราก็จะพูดถึงเรื่องของพวกพวกสกินนะครับพวกเอ่อแว็กซ์แว็กก็คือพวกก็เลยพวกขี้พึ่งนะครับกระดาษใบไม้นะครับหรือว่าเป็นพวกหินอ่อนพวกนี้จะมีมันจะเหมือนถ้าเราเอาไฟไป่องเนี่ยมันจะเห็นแสงเหมือนซึมเข้าไปอยู่ด้านในนะครับอันเนี้ยคือมันมี ใต้ชั้นผิวแสงมันทะลุไปใต้ชั้นผิวได้อันนี้คือเราเรียกว่า subsurface นะครับแล้วก็ thin wall นะครับก็จะเป็น material ประเภทพวกที่เป็นแบบบางๆเช่นกระดาษนะครับใบไม้หรือว่าพวก bubble ต่างๆนะครับซึ่งไอตัว PBR shader standard surface เนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันก็ทำงานอยู่บนระบบที่เป็นที่เรียกว่า energy conservation คือ,อระบบที่ คอนโทรลนเรื่องการกักเก็บพลังงานซึ่งเขาแปลงค่าของตัวพลังงานแสงเนี่ยออกมาเป็นพลังงานตรงเนี้ยออกมาเป็นศูนย์ถึง1ก็คือเราสามารถเซตค่าวัตถุประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งได้นะครับอย่างอันเนี้ยมันเป็นเหมือนผมเข้าใจว่ามันเป็นเลเยอร์เหมือนเลเยอร์ซอนทับกันนะครับของอ่อมัทเรประเภทต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้าคุณเซตค่า ซาสเฟสเป็นหนึ่งมันก็จะมีผลของค่าซาสเฟสขึ้นมาถ้ามีคุณเซตค่าของดิฟฟิลเป็นหนึ่งมันก็จะเห็นผลของค่าดิฟิลขึ้นมาถ้าคุณเซตสเปก u ล่าขึ้นมาเป็นหนึ่งมันก็จะเห็นผลค่าสเปก l ล่าทรานส์ม s ชันตรงนี้ขึ้นมาซึ่งในแต่ละชั้นชั้นตรงนี้นะครับมันก็จะอย่างที่ผมบอกคือ t r a n s p a r e n c y หรือ transmission เนี่ยจะคอนโทรลในเรื่องความใสเนาะแล้วก็ p e c u l a r r e f l e c t i o นนะครับก็จะคอนโทรลเรื่องออของการสะท้อนนะครับ มันก็จะมี2อันเนาะมี specular reflection ธรรมดากับ specular reflection ที่เป็น coating อันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์ที่เขาแถมมาในตัวขนาด surface เราสามารถไปปรับได้ emission จะใช้คอนโทรลในการทำให้วัตถุนี้มันมีการ additive หรือการการเขาเรียกไงดีการเหมือนทำให้วัตถุมันดูเรืองแสงขึ้นมาในลนักษณะแบบนั้นนะครับก็แล้วก็ specular reflection ของ material ของ metal นะครับของพวกโลหะนะครับพวกนี้ก็จะเป็น มันเหมือนเป็นเลเยอร์มันซ้อนทับกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไอแอตทิบิต่ละอทริิที่อยู่ด้านบนเนี่ยเช่นโค a t ิ้งเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนซ้อนอันอื่นหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปรับเป็นทัสเ s อร์เ n นซีเนี่ยนะครับหรือปรับทัสเพอร์เซชันเป็นศูนย์เนี่ยเออทัสเพอร์เซชันเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะทะลุออกมาก็คือการเป็นวัตถุใสทันทีพวกนี้ก็จะถูกคิดคำนวณไปด้วยนะครับแต่ว่ามันจะคิดคำนวณทั้งหมดเป็นวัตถุใสทันทีนะครับดังนั้นค่าต่างๆมันโอเว ในส่วนของเบสเนี่ยก็คือเบสคเลอร์ถ้าพูดง่ายงงก็คือเรื่องของสีนั่นเองนะครับถ้าเราเซตเป็นศูนย์มันก็จะไม่เห็นสีอะไรเลยแต่เราเซตเป็นศูนย์จุดห้ามันก็จะเห็นสีขึ้นมาทีนี้พอเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นสีตามปกตินะครับทีนี้อันนึงที่สําคัญมากคือที่มันจะเจอปัญหาสาหรับบือใหม่เวลาใช้พวกเชเดอร์เนี่ยคือเรามักจะเซตนอร์มัลนะครับบางทีนอร์ม l ลมันกลับด้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่สามารถที่จะคํานวณแสงได้ตามจริงนะครับถ้าดูจากภาพนี้ก็คื ด้านซ้ายเนี่ยมันจะถูกคำนวณถูกเพราะว่า normal เนี่ยมันจะวิ่งได้ถูกต้องนะครับแต่ด้านทวทีด้านขวาเนี่ยจะคำนวณถูกนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่คำนวณค่าอะไรไปเลยนะครับก็เลยจะเพี้ยนไปเนาะส่วนในข้ส่องของสีเนี่ยเราก็เลือกสีได้นะครับหรือว่าเราจะ texture เข้ามาก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราอยากจะเอา texture อะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าผมในในเวทเนี่ยอย่างที่บอกเนาะก็คือถ้าเป็นศูนย์คือมันก็จะกลายเป็นสีดำคือไม่เห็นถ้าเป็นหนึ่งก็คือเห็นเป็นสีขาวตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกสีต่างๆได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกสีแบบไหนนะครับทีนี้สมมติผมเลือกสีแดงถ้าเราอยากจะเอาภาพ texture เ,เ,เข้ามาเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาพ texture อรที่ฝ่ายได้นะครับมันก็จะเป็นการเอาภาพ texture ท,ที่เรามีเข้ามาหรือว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากจะใส่ texture ไม่รู้ผมอาจจะอยากใส่ ram ซึ่งเป็น 2d texture ของ มายาเองเนี่ยนะครับก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้มันก็จะใส่แรมมาให้ซึ่งอันนี้แรมผมก็อาจจะกดพรีเซ็ตอะไรที่แบบสนุกสนุกหน่อยก็ได้อย่างนี้นะครับมันก็จะทําการใส่ตัวตัวนี้มาให้ผมนะครับส่วน diffuse roughness นะครับ diffuse roughness ก็มันจะเป็นค่าที่เอาไว้ control reflection นะครับของ surface ที่มีบนวัตถุที่ว่าขึ้นอยู่วัตถ,นตถุนั้นมีความหยาบมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าเป็นศูนเนี่ย ถ้าคิดง่ายก็คือมันจะเหมือนพวก reflection ของ l a m b ร์ตที่มันจะดนด้านหน่อยนะครับถ้าค่ายิ่งมากนะครับมันก็จะเหมาะกับวัตถุที่มีความเรียบของพื้นผิวมากนะครับเช่นพวกคอนกรีตา l เ s t e r อะไรเงี้ยนะครับออทษทีถ้าค่ายิ่งมากเท่าไหร่มายควาว่าวัตถุชิ้นนั้นก็จะมีความหยาบมากนะครับเหมาะสำหรับวัตถุเหมาะคำ้อหาเครว่าเหมาะสำหรับวัตถุที่มีความหยาบมากเช่นคอนกรีตนะครับพวกผิวคอนกรีตพวก อ่าพลาสเตอร์หรือพวกทรายที่มันจะดูเป็นพื้นผิวที่มันดูหย,ยาบๆเนี่ยนะครับเราสามารถปรับค่านี้ได้แต่ถ้าวัตถุของคุณเรียบปกติเนี่ยนะครับเป็นเหมือนทั่วทวไปเนี่ยก็ใช้แค่0ูนนะครับแค่นั้นเองอันนี้ซึ่งโดยโปกติเนี่ยมันจะถูกเซตไว้ที่ศูนย์ก็คือถ้าปกติทั่วไปแต่ถ้าคุณดึงค่างตรนี้นะครับ เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่บอกว่าพื้นผิวส่วนของเบสเซอร์มันมีการรัฟเนิ็ตมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ได้ไม่ได้คำคำนวณในเรื่องของการสะท้อนแสงนะครับดังนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรีเฟลคชันหรือสเป c ูลาร์นะครับส่วนแมท a l n เนสก็ใช้ในการคนโทรลวัตถุประเภทโลหะถ้าเราบอกว่าวัตถุชิ้นนี้เป็นโลหะปุ๊บนะครับเราดึงข้าวเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นความเป็นโลหะของพื้นผิวเนี่ยเกิดขึ้นทันทีในลักษณะแบบนี้นะครับก็ อันนี้คือเมทัลเนสนะครับถ้าสมมุติเราทําภาพจากซับ t a n นเพนเตอร์หรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถเอามันมาใส่ในช่องเมทั n e นสตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกับ Base c เลอร์ก็มาใส่ในช่องของ Color ตรงนี้นะครับนี่ผมเบร k โอเคปึ๊บป๊บปบอ,อันนี้ก็คือในส่วนของ Base c เลอรซึ่ง Base c เลอรจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันแค่พูดถึงในเรื่องของอตัวสีโดยทั่วๆไปเฉยนะครับ ต่อมาคือเรื่องของ s p ป c u l a r s p ป c u l a r คือเรื่องของความมันวาวที่เกิดขึ้นบนพื้นผิววัตถุนะครับถ้าเวทเป็นหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อมันจะมีการสะท้อนของแสงนะครับของบรรยากาศรอบข้างเข้ามาถ้าคุณดึงเวทเป็นศูนย์คุณจะเห็นว่าพื้นผิวมันดูนันดานไปเพราะว่ามันจะไม่คำนวณเรื่องของการสะท้อนนะครับทั้งจากวัตถุรอบข้างหรือจากแสงเองก็ดีนะครับส่วนสีนี้คือสีที่มันถูกจะถูกใส่ไปในเอ่อ ตัว specular reflection นะครับคือถ้าเราใส่สีลงไปเป็นสีแดงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรง specular reflection เนี้ยนะครับมันจะอมสีแดงตรงนี้ติดมาด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุแต่ละชนิดมันจะมีค่าของ specular reflection เนี่ยสีแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ roughness คือความหยาดนะครับถ้าสมมติผมกลับไปที่ base color ก่อนนะฮะแล้วผมปรับ weight เป็น0ูนย์อันนี้เราจะเห็นว่าเออผมสามารถที่จะ พรีวิชพอตอนนี้นะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้มันมีการสะท้อนวัตถุรอบค้างแต่วัตถุรอบคันที่มันสะท้อนเนี่ยมันมีความหยาบอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคุณดึงรัฟเน็ตมาเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นการบอกอนวัมันจะไม่มีความหยาบพื้นผิวมันจะเรียบแล้วพอพื้นผิวมันเรียบเนี่ยมันก็จะสะท้อนเหมือนเหมือนกระจกอะครับสะท้อนวัตถุรอบค้างเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นรัฟเน็ตเป็นหนึ่งเนี่ยมันคือจะเป็นพื้นผิวที่มันหยาบมากแล้วมันก็จะทําการ สะท้อนแสงเนี่ยใน d i ดิเรกชันที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ถ้ายังไงลองไปดูนะครับในวิดีโอนะครับตัวที่พูดถึงเกี่ยวกับ PBR น,นี้ผมจะอธิบายเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับไมโครฟาเสร็จไให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่หลักๆง่ายๆก็คิดไว้ว่าถ้ารัฟเน็เป็นหนึ่งก็คือมันจะหยาบนะครับแล้วก็แสงมันก็จะไม่ได้สะท้อนเห็นลิเฟกแค่นั้นเองนะครับถ้ามากลางๆคุณก็จะเห็นมันสะท้อนแต่ว่ามันก็จะหยาบหยาบเช่นเดียวกันนะครับอ่า อันก็อันนี้ก็ลองปรับดูเล่นดูได้นะครับส่วน I R นะครับก็คือ index of refraction นะครับคือเป็นการคำนวณของการทางเหแสงที่เกิดขึ้นนะครับโดยค่าปกติเนี่ยมันจะถูกเซตไว้ที่1.5ก็เป็นโดยผมนึกว่า1นึ่ง,า,งาเป็นค่ามาตรฐานสำหรับเอ่อแมทเทอเรียลไปเะเ,เนาะแต่มันอาจจะไม่ใช่ดูกปเภทดังนั้นเอ่อถ้าเราอยากจะปรับนะครับให้มันตรงกับ material ที่เราต้องการเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่า ค่า IOR เนี่ยแต่ละประเภทที่ที่มันใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างคือเขามีเขามีการสำรวจมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ้าคุณลองพิมพ์ว่า Index of Refraction เนี่ยใน Google ก็ได้นะครับคุณก็จะเจอมันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหน้าตาของ Index of Refraction เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วมันจะหน้าตาแบบนี้แหละครับก็คือมันจะเป็นการบอกว่าไอวัตถุชิ้นเนี้ยมันจะมีค่าที่เท่าไหร่เท่าไหร่ IOR ที่เท่าไหร่ นะครับอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าคุณทําวัตถุใสเนี่ยวัตถุจะใสดูสมจริงขนาดไหนเนี่ยนะครับดูเป็นแก้วดูเป็นน้ําดูเป็นอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับค่า r อ r ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้โซโทอฟรีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นในนี้ไหมนะครับซึ่งผมจะแนะนําถ้าอยากจะดูค่าอันนี้โซโทรฟรีผมแนะนําให้ดูจากตรงนี้จะดีกว่า นะครับดูจากเฮลจะจะพอเข้าใจง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับอนิสโทรฟีอนิโทรฟีตดต๊ดตดอ่ะอันนี้ก็คืออนิสโทรฟีมันใช้คอนโทรลในว่าจุดที่มันเกิดรีเฟลกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการบิดโค้งของรีเฟลกตามตามรูปทรงของวัตถุหรือเปล่าอย่างอันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นจุดสปอต กลมๆของขาวนะครับคืนนี้เป็นศูนย์คือค่าดีฟอลต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปรับค่าไอ้สโตรฟีขึ้นไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเริ่มไอ้ตรงรีเฟล็ก์เนี่ยมันเริ่มโค้งมากขึ้นแล้วก็กระจายตัวแนวหนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลองปรับเล่นดูได้นะครับมันก็จะใช้ในวัตถุประเภทพวกกับโลหะที่ขัดมันหรืออะไรแบบนั้นนะครับอย่างพวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะโรเตตค่าของอนิี้สโตรฟีได้อยากจะให้มันหมุนในดิเรกชันหรือแกนไหนก็ได้นะครับ อ,อันนี้เขาบอกนี่โซฟีลิฟชั่นเนี่ยเหมาะสําหรับพวกบรัชเมทัลคือโลหะที่มันที่มันถูกขัดนะครับโลหะที่ขัดโดยขัดให้มันมีขดแมวที่เป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้จะเอาไปทําพวกพวกนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะนะครับ,อรบ,บ,รบโอเคอันนี้ก็คืออันนี้โซฟีเราสามารถหมุนอันนี้โซโทฟีได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ในส่วนของสเปกูล่านะครับต่อไปทรานส m มิชชั่ ก็คือการคำวนวณค่าของวัตถุใสนะครับถ้าสมมุติว่าผมอาจจะโอเคปล่อยไว้ตามนี้ก่อนนะครับแล้วผมมาที่แท็บ r a n s m i s s i o n ตรงนี้ซึ่งถ้าแท็บ t r a n s m i s s i o n ตรงนี้เนี่ยมันดึงค่าเวทเป็นหนึ่งคุณจะเห็นวัตถุชิ้นนี้เป็นวัตถุใสทะลุเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะใสามากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งนค่าของ IOR ตรงนี้ด้วยนะครับใน Specular Reflection ซึ่งถ้าเรามองว่า IOR ของวัตถุชิ้นเนี้ยนะครับ ในส่วนของไอเอ่อ r a า s m i s s i o n เนี่ยวัตถุชิ้นี้เนี่ย IOR มันเป็น1.5นะครับถึงถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีวัตถุแต่ละประเภทอยู่เนาะถ้าเป็นพวกแก้วเนี่ยมันจะอยู่ที่1.5 1ห,หรือ1.489ถ้าเป็นวัตถุกแก้วที่มันหนาขึ้นอย่างพวกแก้วฟลินต์แก้วคราวอะไรงเงี้ยมันก็จะมีค่ามันก็จะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอย่างแก้วที่มันมีความหนาเนี่ย ะครับมันอาจจะขึ้นไปถึง1.89อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติผมลองใส่ค่า1นึ่ดแค่าตรงนี้ดูจะเห็นว่า transmission ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปกับตาม reflect ค่า IOR ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ในค่าของ transmission ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ control สีของตัววัตถุใส่ของเราได้ด้วยนะครับเราสามารถจะเลือกสมมติเลือกเป็นสีแดงมันก็จะเป็นแก้วสีแดง นะครับถ้าเลือกเป็นสีเขียวเหมือนพวกอารมณ์ไม่รู้ขวดไฮนาเก้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนค่าเด t บและสเก t เตอร์นะครับอันนี้ถ้าดูจากอันนี้จะง่ายกว่าเขาจะอธิบายไว้ค่อนข้างจะเจนเวลาเราใส่เด t h เนี่ยนะครับคือคือถ้าค่าเด็บเนี่ยตรงเนี้ยมันไว้คนโทลวอลลุ่มความลึกของที่ ตัววอลลุ่มเนี้ยมันจะมีมันจะมีสีของตัวทรานสิเมชันตรงนี้ขึ้นมาถ้าคุณปรับค่าไปเยอะคุณก็จะเห็นสีของตัวทรานสิ s s ชันเยอะ,อะการเพิ่มค่านี้มันจะทําให้วัตถุเนี้ยมันดูบางนะครับวัตถุมันดูบาง,นะบมบางสมมุติว่าคุณเซ็ตค่านี้นะครับไว้ที่เท่านี้นะครับผมผมเซ,ต,มเซตสีเนี่ยสมมติว่าผมเซตสีเขียวเลยนะสีเขียวแบบเนี้ยเ,เอาสักสีเขียวเข้มๆหน่อยก็แ ประมาณนี้ถ้าผมอยากให้มันดูมันดูบางขึ้นนะครับถ้าผมดึงค่าเด็บตรงนี้ขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันมันก็จะทําให้วัตถุนี้มันดูบางมากๆเลยการเป็นวัตถุมันบางบางนะครับในลักษณะนี้มันจะกลายเป็นวัตถุสายที่ดูบางนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเราอยากจะให้วัตถุมันดูบางมากน้อยแค่ไหนนะครับด้วยการคณค่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้วัตถุมันดูมีความมีม้วนมีความหนาแล้วก็อันนี้เด็บก็อาจจะไม่ได้ไปยุ่งเท่าไหร่ ส่วน scatter นะครับซึ่งอย่างเดฟเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาไปทำพวกบ b บเบิ Bubble, ไปทำในไรที่ที่แบบมาจะต้องเพิ่มเพื่อให้ Bubble เนี่ยมันดูมันดูทะลุออกไปได้นะครับนะฮะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันแล้วถ้าเราดู2ภาพเนี่ยเราจะเห็นสังเกตว่า d เดฟมันมีความต่างกันนะครับอันนี้คือเดฟเป็นหนึ่งมันก็จะดูไอตัวเนี้ยมันก็จะดูหนานิดนึงมันก็จะสีนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับเดฟนี่ปุ๊บเนี่ยเป็น0.01นะครับ ก็คือถ้าเด็บเด็บเยอะมากมันก็จะเห็นสีเหลืองจริงๆแต่ลนะเป็นศูนย์ศนนึง,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 งคือมันค่อนข้างที่จะทึบนิดหนึ่งมันก็จะเห็นสีที่มันควรจะเหลืองมันมันก็จะเห็นสีมันออกส้มแทนส่วน scatter นะครับ scatter เ,เนี่ยถ้าเราเพิ่มค่าเนี่ยมันก็จะเป็นการนาใหา้วัตถุใส่นั้นดูเป็นวัตถุที่ดูเป็นฝ้ามากขึ้นนะครับถ้าสมมติผมดึงค่าของ scatter ขึ้นมานะครับมันก็จะดูขุ่นๆุขึ้นไปนิดหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีด้วยเนาะอันนี้เขาบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่า,าผมปรับอันนี้สเกตเตอร์สีดำอันนี้สเกตเตอร์สีสม้มนะครับสมมติว่าผมลองปรับสเกตเตอร์เป็นสีสักสีแดงไม่รู้สีเขียวก็แหละนะครับในความจริงแล้วมันจะทำให้เนี่ยถ้าเราสังเกตมันอาจจะมีความต่างอยู่เล็กเล็ก นะครับเนี่ยก็จะมีสีเลือมๆตรงนี้เข้ามานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้อ่าความเป็นฟ้าของของรีเฟล็กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติผมปิดค่าลีเฟล็กไปเลยนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับสแกตเตอร์เนี่ยเป็นเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าผมดึงค่าสแกตเตอร์ตรงน,นี้ขึ้นเนี่ยนะครับอ่อสมมติผมปรับสีไปดึงค่าขึ้นแล้วปรับสีเนาะ สมมติว่าสีสักสีเขียวมันจะมีคือถามมันก็จะรู้สึกว่ามันดูมีวความฟ้ามากขึ้นแต่ว่ามันจะสังเกตเห็นขนาดนั้นไหมคือว่าวัตถุแสงมันลงมาแล้วมันจะทะลุวัตถุชิ้นเนี้ยเราจะเห็นวัตถุชิ้นนี้เป็นฟ้าขึ้นมาแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องลองดูเรื่องของสีเรื่องของลาด้วยนะครับมีผลอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้มีมากจนเห็นชัดขนาดนั้น นะครับหรือคุณอาจจะลองปรับค่าเดฟตรงนี้ดูก็ได้นะครับถ้าถ้าเดกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าสเกตเตอร์เป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้ามันค่อยๆขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว reflection นี่มันเกิดขึ้นมันก็จะเบลอไปด้วยนะครับโอเค ส่วนเอ่อ uh, scatter a n s t r o p h e นี่ผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราลองดูใน help เนี่ยเขาก็จะเขียนบอกนะครับไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับถ้าเป็น0.5กับ0ูคือ Default เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของการที่มันเห็นวัตถุตรงเนี้นะครับเนี่ยเอเซนเนี้ยมันอาจจะอันเนี้ถ้าค่าน้อยมอาจ,จะเห็นน้อยมากแต่ค่ายิ่งมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นสีของมันตรงนี้มากขึ้นนะครับ ส่วน dispersion aberration นะครับก็คือมันจะคำนวณค่าพวกส่วนมากผมจะเรียกว่าสีสีเหลือบลุงล้งอุไงอ่างเงี้ยนะครับตรงซึ่งพวกนี้มันมักจะไปเกิดถ้าเราใช้กล้องกล้องฟิล์มถ่ายหรืออะไรเนี้ยหรือเป็นเลน์ที่เป็นจริงจังหน่อยมันจะมีพวกตัวนี้อยู่นะครับก็คือเป็นพวกขอบตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีมันจะมีความเหลือบนะครับขอบพวกนี้มันจะมีความเหลือบสีลุงล้งๆุอยู่นะครับ ตรงนี้นะฮะถ้าเราสังเกตมันจะเป็นเหลือบสีขอบลุ้งๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าลองสมมติผมปรับค่าอันนี้เป็นสีขาวเนาะนะครับแบบนี้นะอันนี้ถ้าสมมติผมปรับ dispersion aberration ขึ้นเนี่ยมันก็จะจะเห็นเกตว่าทันทีที่ผมให้มันคำนวณเนะ่ะหนึ่งคือแน่นอนมันจะคำนวณน,นั้นขึ้นแต่ว่ามันก็จะได้ค่าพวกกับเอ่อพวกเป็นเหลือบ สีตรงนี้เข้ามาในตรงนี้ด้วยนะครับส่วน extra r o u g h n e t ตรงนี้คือการบอกว่ามันจะมีความหยาบมากแค่ไหนพวกวัตถุวัตถุใสถ้าดึงขึ้นมันก็จะก็จะ,ะมีความหยาบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับ dispersion aberration e uh, d g r r o u g h n e t นะครับแล้วก็ i s t a n t parity ซึ่ง distance parity เนี่ยมันทำงานตามระบบที่เราเรียกว่าน s t เล็กริกนะครับก็คือระบบ n e สไลติกมันถูก,กคิดค้นโดยบริษัทไซออบเนาะแล้วก็เขาได้คิดค้นเทคนิคน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจำลองในกรณีที่ถ้ามันมีวัตถุใสามากกว่า2ชิ้นหรือมากกว่า1ชิ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วมาซ้อนทับอยู่ในในระยะใกล้เคียงกันนะครับมันจะเห็นภาพของการบิดเบือนของนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่คอนโทรลตรงนี้นะครับ ต่อมาเรามาลองมาดูในส่วนของพาที่เรียกว่าซับเซอร์เฟสกันนะครับก็ซับเซอร์เฟสนะครับอย่างที่พูดไปตอนแรกคือมันใช้ทําพวกพวกวัตถุที่แสงมันส่องลงไปได้ทะลุชั้นผิวไปแต่มันไม่ทะลุลงไปข้างล่างเหมือนพวกเหมือนพวกวัตถุใสนะครับอันนี้ถ้าตีนตีนชั้นผิวนะครับก็คือแสงมันวิ่งลงมาแล้วมันก็จะทะลุชนนู่นชนนี่ด้านในซึ่งส่วนมากเราจะใช้กับอ็อบเจกต์ที่มันมีมวลนะครับด้านในใต้ชั้นผิวอะไรอย่างเงี้ย นะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับพวก marble พวกหัวคนพวกเอ่อไม่รู้สับปะหาดหรืออะไรหรือว่าหน้าคนเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ตัวตัวเนี้ยได้ถูกต้องเนี่ยนะครับตัวค่าของ surface เนี่ยให้ถูกต้องกับวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันก็จะได้ผลที่ดูเรียลลิสติกมากขึ้นอย่างเช่นตัวพวกสกินคือถ้ามันไม่มีนะครับตัว surface เลยมันอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับ เราก็สามารถจะที่จะปรับแต่งตั้งค่าได้มันจะมีค่าเวทค h ลเ o อร์นะครับสกินคลเแล้วก็รัศมีนะครับซึ่งค่าพวกนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันสามารถแยกออกไปเป็นหัวข้อได้เลยในการสอนเรื่องอตัว surface scattering นะครับก็ในที่นี้ผมอาจจะพูดคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็ surface นะครับอย่างแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอันนะี้ผมก็กลับไปปิด อ,อ,อันนี้ผมยังไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะครับในส่วนของเซอร์เฟตเนี่ยคือค่าจริงนี่ค่าที่ปรับเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ปรับได้จกกนกระทั่งถ้าเราไม่ได้เปิดเวทขึ้นนะครับนี่ผมอาจจะลองปรับค่าเวทของเบสขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เบรกคอนเนคชั่นตรงนี้หมอจ,จะลองเลือกสีอ่อนนิดนึงนะครับประมาณสักสีเนื้อหน่อยก็ได้นะครับพวก อารมณ์มันผิวคนอะไรแบบนั้นนะครับสมมติว่าผมได้อันนี้คือสีเบสของผมเนาะแล้วก็ค่าสเปกูลาผมจะดึงให้รัศ็ตหน่อยก็ได้ประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ผมก็เซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะทำการเอเพิ่มค่าในส่วนของเวทตรงนี้ขึ้นนะครับ ดึงค่าเวทตรงนี้ขึ้นปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ค่าของเอฟเฟกของซัลเฟตเนี่ยมันมันจะกำลังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสีของมันเนี่ยมันจะมันจะเป็นสีขาวไปเลยนะครับทีนี้พอมันเป็นสีขาวนะครับเราจะมีค่าสองตัวที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วคือจริงๆเราจะไม่ต้องไม่ต้องดึงถึงค่าเวททั้งนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมดึงขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ มันจะมีส่วนที่เขียนว่า surface b s u color นะครับแล้วก็ radius อยู่ uh, surface b s u color คือสีนะครับของสมมุติว่าเราถ้าเวกเป็นศูนย์เนี้ยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีเนื้อธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราค่อยๆเพิ่มเวกขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันซึมสีขึ้นมาเรื่อยๆในลักษณะน,นี้ mm. ถ้าผมลองเปลี่ยน surface b s u color ตรงนี้เป็นสีไม่รู้สีแดงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆเพิ่มปริมาณของ ตัวซัสเซฟเฟตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือเหมือนมันแสงมันจะทะลุเข้าไปต้ชั้นผิวนะครับแล้วก็เห็นเป็นสีตรงนี้ออกมามากขึ้นนะครับซึ่งไอซัสเซฟเฟเนี่ยเราก็จะเอาไว้จําลองพวกสกินพวกเอ่อพวกผิวหนังคนพวกแว็กซ์พวกอะไรอย่างนี้นะครับีนี้ถ้าเราเพิ่มไปเยอะมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับทีนี้ค่าที่น่าสนใจคือค่าที่2ตัวนี้นะครับ radius และ scale นะครับ ถ้าเราลองไปดูในอ Help ของ Ano นะครับในนี้นะครับเขาจะบอกค่าต่างๆไว้อย่าง <c oughs> อย่าง Color เนี่ยก็คือสีทั่วไปอย่างถ้าเป็นเขาก็จะมีเขียนเลยนะว่าอันนี้ถ้าเป็นสกินเนี่ยมันจะเป็นสีออกกับอประมาณนี้ Skin หนึ่งสองสามนี้ก็แล้วแต่ว่าไอ้ Color ของเราเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนแบบสีเนื้อ,อยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสก i n ของ Material เราสมมติว่าถ้านี้ผมลองเซต ให้ใกล้เคียงกันนะครับกับสีสกินประมาณนี้อนี่ก็จะมันก็จะขึ้นเป็นดีเทลมาประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมชอบจะให้มันออกแดงเล็กน้อยแล้วมันจะขึ้นรู้สึกเหมือนมันจะขึ้นง่ายกว่านะครับดูเป็นสกินมากกว่าที้เราจะไม่ได้พูดถึงการทำสกินอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าส่วนต่อมาคือ radius นะครับ ใน radius เนี่ยคือมันจะมีการบลีดของแสงที่เข้ามาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคือ light เนี่ยมันเขาจะเขียนว่า light can scatter ใต้พื้นผิวเนี่ยก็คือแสงเนี่ยมันจะมันจะกระจายตัวเนี่ยใต้ชั้นผิวเนี่ยได้มากหรือน้อยแค่ไหนคือถ้าหนึ่ง Default เนี่ยมันก็จะบลีดเข้ามาได้เยอะแต่ถ้าคุณปรับค่าน้อยลงเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าค่ามากขึ้นเนี่ยไอตรงข้าเนี้ยมันก็จะ s m o o นะครับส่วนถ้าค่าน้อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆ มืนมีแค่ขอบขๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ลุกของตัวนี้แบบยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมลองให้มันแดงขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงน,นี้ถ้าเราปรับ radius จากตรงน,นี้มันเป็นหนึ่งนะครับคือสีขาวเนี่ยถ้าเราดึงค่าลงมาน้อยมากเลยนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนค่าของมันไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะลองแค่บางส่วนเฉยเพราะไม่งั้นมันเดี๋ยวมันจะนาน น,นี่คือค่าถ้าค่า radius เนี่ยเคสน,นี้คือหนึ่งเนาะถ้าเราเับังคิกด,ดูอันนี้คือค่ามันจะเขียนบอกว่า <c oughs> เนี่ยคือค่าอยู่ที่ถ้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่านี้นะครับหนึ่งเนี่ยคือสีนี้นะฮะก็จะอาจจะกระจายผมว่ามันแปลกๆน้อยโอเคน่าจะถูกมั้ยอันเนี้ยถ้าค่าเป็นหนึ่ง หนึ่งคือมันก็จะเห็นสีขาวเนี่ยเต็มเลยนะครับแต่ถ้าเราดึงค่า V ีลงมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราก็จะเห็นค่าของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับนี่คือสุดของมันอยู่ที่ประมาณนี้หามากถ้าไปสุดนี้คือมัน a บบ v e หนึ่งละมันคือจะมันมันจะไม่เห็นค่าอะไรมากกว่านี้นะครับอันี้มันก็จะค่อยๆค,คือถ้าค่ายิ่งน้อยลงมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีการกระจายตัวของสีตรงเนี้ย ไปที่พื้นผิวอื่นมากนักนะครับถ้าลงมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่ามันจะบีดมันก็จะค่อนข้างคมนิดนึงนะครับเวลาที่มันเกิด surface ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ถ้าลองดูนะครับนะคือถ้าคิดง่ายคือถ้าถ้าค่าเป็นศูนย์คือมันจะไม่มีการ scatter ของแสงกระจายออกไปมากเท่าไหร่นักนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยคือ default มันก็จะมีการกระจายตัวของซัลเฟตเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าสมมติผมลองปรับเป็นศูนย์ไปเลยนะครับคือมันจะไม่มีคือมันมีแค่สีเฉยแต่มันจะไม่มี South s ซ r f เฟ e ให้เห็นนะครับคือมันมีแค่สีจากเนี้แต่มันไม่มีซัลเฟตให้เห็นเลยก็คือเนี่ยตรงพวกที่เป็นเนี่ยมันไม่ขึ้นซัลเฟตเลย ถ้าเราค่อยๆเพิ่มมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับซัสเฟตก็จะเริ่มมีการบลีดดิ้งมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เราก็จจะต้องลองปรับดูส่วนสเกลตรงนี้สเกลตรงนี้เอาไว้ทำไรน,นะครับสเกลนี้เอาไว้เพื่อบอกว่าไอตัวไอตัวซัเวสเฟตเนี่ยมันจะเดินทางไปอย่างไงบ้างนะครับมันจะ ออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นนิสเกตเตอร์เนาะ <S <S ผมให้ดูสเกลนะครับซึ่งสเกลเนี่ยนะครับของซัสเฟดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าซีนของเรามันถูกเซตถูกต้องตามขนาดที่มันถูกต้องจริงเนี่ยนะครับซัสเฟอาจจะถูกเซตไปที่ค่าที่0ูนจศนย์่านั้นเองนะครับคือตอนเนี้ยมันอยู่ที่1 0ซึ่งมันเยอะมากนะครับ เพราะว่าอันนี้ซีนผมเข้าใจว่าผมน่าจะเซ็ตสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับค่าที่1ก็เลยยังเป็นค่าที่ค่อนข้างมาตรฐานอยู่นะครับถ้าสเกลผมถูกนะนะย้ำว่าถ้าสเกลผมถูกซึ่งอันนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องสเกลมากขนาดนั้นนะครับคุณอาจจะต้องมาค่อยๆจูดแล้วก็ค่อยๆปรับเอาเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราทําโมเดลตัวคนหรืออะไรที่มันมีอัตราส่วนที่มันใ,นใกล้เคียงความเป็นจรงิงมากๆเนี่ยนะครับคุณอาจจะกําหนดค่าตรงเนี้นะครับ ให้ให้สัมพันธ์กันได้อย่างเช่นตอนนี้ถ้ามันเป็นเมตรถ้าเป็นเมตรนะครับมันก็อาจจะเป็นที่อยู่ที่0.01แต่ถ้าเป็นเซนติเมตรมันอาจอยู่ที่ 0. 0.1หรือ1ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องลองปรับแต่งตั้งค่าดูนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกเช่นถ้าสกินเนี่ยสกินเรเดียสอาจจะเป็น 0. 0.7 0.37 0.14หรือ0.07ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าไอลักษณะของตัวเนี้ย,ยมันจะ แสงไอซัสเฟตเนี่ยมันจะเห็นผลเดินทางาในสเกลที่มันใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เนี่ยเขาจะบอกว่าระยะทางระหว่างแสงนะที่จะเดินทางใต้พื้นผิวตรงเนี้ยก่อนที่มันจะหายไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเราจะเสร็จเท่าไหร่สมมติว่าผมถ้าผมรู้สึกว่าขั้นหนึ่งมันเยอะไปผมลองปรับไปสูนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรมันจะมีแค่สีเฉยนะครับถ้าผมอยากจะค่อยค่อย เพิ่มมันขึ้นไปผมก็สามารถทําได้นะครับอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามที่ผมต้องการก็ได้จนกว่าผมจะเริ่มสู้ว่าเอออันเนี้ยมันมันมากเกินหรือมันน้อยไปอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัว s ัตว์เฟพเนาะแล้วก็มันจะมีชนิดของ s ัตว์เฟพอยู่อยู่มี diffusion มี render b l k แล้วก็ render block version สอซึ่งจริงๆแล้วผมก็จะเลือกเป็น render block รือ render b l k version สองเป็น, Walk, ห,นหลักเพราะว่า diffusion เนี่ยมันเป็น อัลกอริทึมในการคำนวณมันจะเป็นแบบที่เก่าลงมาหน่อยนะครับก็คือแบบแต่ว่ามันเร็วเร็วที่สุดมั้งถ้ามันจะไม่ผิดคือมันเป็นแค่ซิงเกิลเลเยอร์ของซับสเฟตนะครับ <c oughs> ซึ่งเขาก็จะบอกว่ามันถูกดีไซน์เนี่ยให้ให้ใกล้เคียงกับ istic, คือ,คอลักษณะเฉพาะของ uh, การซิมูเลตซับสเฟตแบบมอนติคาร์โลนะครับซึ่งกาเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะ เขาเรียกมาชิเปอร์ใช้คำม c ชิเปอร์คือมันค่อนข้างที่จะทํางานได้ได้ประหยัดทรัพยากรเครื่องมากกว่าเมื่อเทียบกับแบบ Random Wal k นะครับซึ่งแบบ r a n d o m walk เนี่ยจะเป็นแบบ default นะครับซึ่งการคริำนวณมันก็จะดูสมจริงแล้วก็ดูละเอียดกว่าแบบตัว diffusion เนี่ยถ้าเราดู d f f u s i o n กับ Random walk เนี่ยเราจะเห็นว่า r a n d o m walk เนี่ยจะค่อนข้างดูมีดีเทลมากกว่าแต่ Random walk เวอร์ชันเนี่ยนะครับก็จะดูดีเทลความละเอียดก็ดูดีขึ้นไปอีกแต่ว่ามันก็จะ อ่าคือมันจะคำนวณพวกแบ็กลิสต์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ดีกว่าเวอร์ชันแรกนะครับแต่ข้อเสียคือมันก็จะนานกว่าปกตินะครับน,นี้ก็เราก็ต้องดูว่าเราจะใช้ยังไงส่วนอันนี้อันนี้โซลโทฟีซึ่งสมมาิผมไม่ค่อยได้ไปปรับมันมากเท่าไหร่นะนะครับก็คือถ้าเป็น d e f a u l t เนี่ยมันก็จะเห็นตามค่าที่เราเซตไว้เนาะปกติแต่ถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนชิฟติงค่าของแอนิค่าของซั s สเปสเนี่ยคุณก็สามารถปรับค่าในโซลโทฟีตรงนี้ได้นะครับ อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้อ่ามันมีซัสเซฟตในบางทีวัตถุที่มันต่อกันอย่างเงี้ยนะครับบางทีแล้วมันมันไม่อ่าไม่ได้มีการเซตเซตเนมไว้นะครับเนมในเนมกลุ่มไว้เนี่ยมันก็จะอ่อมันจะไม่อยู่ในเซตเซตเดียวกันแล้วมันก็จะมองเป็นคนละิ้นกันทีนี้ซัสเซเฟตอาจจะคิดคำนวณค่าผิดไปก็ได้ดังนั้นเวลาทำเนี่ยอาจจะต้องเซตตัวเซตเนี่ยให้ถูกต้องเป็นตัวเดียวกันก่อนนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของรัอเฟสเ,สเนาะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนอันดับต่อมาผมก็จะผมลองปรับเบสคัลเลอร์กลับไปที่สีดำเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในเบสเัลเลอร์เป็นสีดำแบบนี้นะครับอันนี้มันมีรัสเนตค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าผมเพิ่มค่าสิ่งที่เรียกว่าโค้ดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนการเปิด เอ่อ specular r e f เ e c t i o n เพิ่มไปอีกชิ้นหนึ่งอย่างนี้มันก็จะเหมือนมีการเคลือบลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือค่าโค้ดซึ่งอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้บางคนก็ชอบเพราะว่ามันทําให้รู้สึกเหมือนพวกเหมือนวัสดุที่มีการเคลือบสองชั้นแบบพวกรถยนต์พวกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีการใช้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นชั้นแรกอาจจะดูหยาบหน่อยนะครับชั้นสองอาจจะดูมีเอ่อความมันวาวของตัว ของตัวเนี้มากขึ้นของตัว specular reflection เนี่ยมากขึ้นของการสะท้อนบริการเราค่ะมันก็จะมีเหมือนมี2 l a เลเยอร์นะครับของตัว specular นะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้หรือเปล่านะครับส่วนท่านี้ผมปิดไปก่อนเนาะส่วนชีนชีนอันนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งสมมติว่าผมปรับสีเป็นสีสักสีเขียวประมาณนี้อ่ะนะครับ คือชีนตัวเนี้ยนะครับมันจะใช้จำลองพวกวัสดุที่มันมีความอา่อเป็นเวลเวดนิดนึงพวกแบบมีพื้นพวกเหมือนพวกกำมะหยี่พวกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเราปรับค่าของชีนขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีขอบเป็นในลักษณะแบบเนี้ยมันจะดูมันจะมีการเกลี่ยของสีที่ประหลาดๆนิดหนึงนะครับซึ่งอันนี้นจะเจอในพวกวัสดุพวกผ้า,ากำมะหยี่เนี่ยเราจะเจอค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราลองอันนี้ผมมองปิดสเปกุลาไปก่อน เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับอันนี้คือลักษณะเหมือนพวกชีนจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะใช้การทำเอ่อพวกที่มันดูเหมือนพวกลักษณะกร,รมมีลักษณะของพวกผ้าอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ชีนตรงนี้ช่วยนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปได้นะครับแล้วก็ i m มิชชั่นอิมิชชั่นก็คือส่วนที่จะเอาไว้อ่อเหมือนจําลองแสงให้ให้วัตถุนี้เหมือนมีแสงออกมาจากตัวของมันเอง สมมตินะฮะถ้าเราเปิดค่ายมิชชั่นเป็นหนึ่งนะครับแล้วตรงในเวทเนี่ยผมอาจจะลองเอาภาพใช้เชคเกอร์ก็ได้แบบนี้นะครับโอเคผมใช้เชคเกอร์ไอลายตลาดมากลุกนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมลองปรับเป็นสีแดงเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนมีแสงเรือออกมาจากตัวเนี้ยนะครับ <S <S 1> <S 1> คือมันเหมือนตัวเนี้ยมันมันมีแสงในตัวของมันเองนะครับในลนนักษณะนี้ถ้าเราผมกดเข้าไปที่ตัวคัลเลอร์เนี่ย แล้วผมลองหนึ่งค่าจากตรงเนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเหมือนอมีแสงจัดเรื่องแสงออมาของมันออกมามากขึ้นในลนักษณะมันนี้แต่ว่านี้มันเป็นแค่การหลอกด้วยด้วยเฉยเดเฉยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนการใช้พวกเมชไลท์ที่เป็นการจําลองแสงจากวัตถุจริงๆดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยยุ่งทํไม่ได้ทํไม่ได้ทำพวกวัตถุเรืองแสงนะครับ ส่วนซินฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นการใช้บอกว่าวันนี้ไอ้วัสดุชนิดมันมีซิกเนตมีความหนามากน้อยแค่ไหนจริงๆนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีดีเทลอยู่เหมือนกันคือเราจะใช้จำลองในลักษณะ,ะพวกที่เหมือนพวกที่มีการเคลือบเหลือบเลยแบบนี้นะครับเหมือน,นการเคลือบฟิล์มบางๆเข้าไปเช่นพวกรถยนต์พวกบับเบิลหรือว่าพวกเมทัลลิกบางชนิด อะไรแบบนี้นะครับทีนี้คุณก็สามารถกําหนดค่าของตัวชีนตรงนี้ได้ว่าอยากจะใหะ้มันเป็นเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าไอ้บิทเทิลตัวเนี้ยนะครับที่เป็นอะไรตะทองมันจะมีค่าอยู่ที่สี่ร้อยไอวที่หนึ่งจุดสี่สามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็แต่ละอันก็จะให้ค่าถ้าสมมติเราใส่ค่าไอวตรงเนี้ยนะครับเป็นสมมติใส่เป็นสามเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปติกเน็ตที่ต่างอ่ะมันก็จะได้สีต่างกันนะครับสมมติผมลองให้ดูสมมุติว่าผมใช้ R R อยู่ที่เมื่อกี้อยู่ที่สาม เนาะทีนี้ผมลองปรับค่าสิกเนตขึ้นไปสักไม่รู้สามร้ 300. อยแล้วก็ปรับสเปกูล่าขึ้นไม่แน่ใจว่าขึ้นไหมตุ๊ด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 มันน่าจะดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอืมแต่ของผมไม่ขึ้น เดีย๋ยวผมลองดูมันขึ้นอยู่บ้างเล็กๆเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยขึ้นอยู่แต่ว่ามันมันอาจจะต้องเพิ่มค่าเข้าไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับลองต้องลองปรับเปลี่ยนเล่นค่าตรงนี้ดูเนี่ยนะครับถ้าสมมติผมลองปรับเป็นเบสเป็นสีดำอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ ลองอาจจะปรับค่าตรงนี้ให้ตรงกันก็ได้นะครับสามมันก็จะได้สีเข้าใจว่ามันนจะได้สีต้องปรับค่าตรงนี้ดูอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะได้ใหมมันก็จะดูเป็นเหมือนพวกสีเคลือบเรืออะไรแบบนั้นนะครับพวกแบบเนี้ยสีเหลือบๆลุงๆหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่น่าสนใจผู้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใครอยากสนใจก็ลองไปเล่นดูได้เพราะวัสดุบางชนิดก็จะมี นะครับแต่ถ้าไม่ใช่้ก็ปิดไปก็ได้นะครับส่วนใน g e อเม t r y ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อถ้าวัตถุของคุณเราถ้าสมมุติเราทำพวกให้ไม่มี transmission นะครับแล้ว scatter ไม่ยุง่งคือถ้าสมมุติเราเปิด transmission ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ผมปรับ extra ref เนี่ยเป็น0ย์เนาะมันก็จะเป็นวัตถุใสแบบนี้เลยนะครับแล้ว ถ้าผมลองติ๊กซินวอลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวัตถุใสแบบที่ใสเหมือนใสแบบเหมือนพวกที่เป็นบับเบิลเลยอย่างเงี้ยที่มันจะใสเหมือนใสทะลุลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วยิ่งถ้าเราเล่นกับค่าพวกซินฟิลตรงเนี้ยขึ้นไปด้วยนะครับมันก็จะได้ลักษณะขอบอะไรที่มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับสมมติเออผมลองปรับไปว่าสักไม่รู้อาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้เนะ อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ไม่เห็นไม่เห็นเอฟเฟกหรือเปล่าอ่าขึ้นอยู่มันก็จะมีพวกความเลือบของสีมีอะไรอย่างงี้อยู่นะครับพวกเนี้ยแล้วก็เหมือนพวกบับเบิ้ลพวกอะไรไงครับพวกเอ่อพวกบับเบิ้ลที่มันจะมีความเคลือบขอบขอบ,ขอบ,ขอบที่เป็นสีเรือบๆืออะไรแบบเนี้ยนะครับอารมณ์แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถปรับอย่างเช่นถ้าเราปรับทรานสเปซชันนี้เข้าไปเนี่ยเอ่อเป็นหนึ่งเลยนะครับมันก็ มันก็จะได้ที่แบบลักษณะคือถ้าเราซิกซินบอลปุบเนี่ยค่าต่างต่างพวกนี้จะปรับไม่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนมันจะเหมือนพวกวัตถุสายทั่วไปที่ที่จะเป็นสายแบบสายทะลุหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันซิน va อลเนาะซอยหนึ่งคือโอเปอเรีก็ไม่มีแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนทําให้มันสายแบบหายไปเลยทะลุตามมุมหรืออนะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราจะไปใช้พวกทําพวกลีฟพวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยนะครับถ้าลองเปิดดูอย่างไหน g e อเมทรี นะครับอย่างนี้ที่ผมบอกเขาไปทำพบบับเบิลกันนะครับกออ็อย่างออปอร์ซิตี้เนี่ยเราจะไปทำพวกใบไม,ไม้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะพวกถ้าเราพิมพ์คำว่าลีฟนะครับ l e a f อัลฟาเนี่ยคือเวลาเราทำเนี่ยพวกเนี้ยนะครับพวก เท็กเจอร์ที่เป็นพวกนี้มันจะเราสามารถใส่ภาพพวกนี้ลงไปในตัวตัว o p ป c i ซิตีได้เพื่อให้มันทะลุไปนสมมติว่าใน o อป c i ซิเนี่ยถ้าผมลองใส่ Shaker เนาะมันก็จะใส่ทะลุแบบนี้เลยครับคือหลักการก็อันเดียวกันกับถ้าเราทำกับพวกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือทำกับพวกใช้พวกภาพใบไม้เข้ามาสมมติว่า ปกติเวลาเราทำพวกใบไม้จริงๆเวลาทำเท็กซเจอร์เนี่ยนะครับเราจะหรือทำโมเดลเนี่ยเราจะไม่ทำโมเดลที่เป็นแบบตามรูปทรงใบไม้ซะทีเดียวเพราะมันหนักนะครับยิ่งถ้าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีใบไม้จำนวนเยอะมากเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมธรรมดาครับแล้วก็มาใช้ตัวตัว o อ a c i ตี m a มสตรงนี้ในการกำหนดรูปทรงของเชฟมันมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ท้าษมหดเราจะใช้เราจะใช้ยังไงนะครับส่วน bump mapping นะครับแล้วก็ ตัว normal แล้วก็ด้ s ย a t e m e n นเนี่ยผมอาจจะพูดถึงอีกทีหนึ่งในภายหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัว material basics นะครับของ arno ก็คือ ai standard surface ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้แล้วก็เข้าใจตัวนี้ได้อย่าง,างถูกต้องจริงๆเนี่ยนะครับคุณสามารถสร้าง material แบบไหนก็ได้นะครับทุกชนิดเลยอาจจะยกเว้น พวกที่เป็นมี normal map หรือว่ามีพื้นผิวคูกขาพวกนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของ bump map normal map และก็ displacement ก่อนนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย AI standard surface ก็เรียกว่าน่าจะตอบโจทย์กับทุกสิ่งนะครับ m มท e r i a l ่เกิดจากทุกเภทและนะครับก็เป็น u b e r shader ที่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างทำงานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับ